นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมต้องอ้างนะครับต้นปีนี้พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ line, อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตํารวจกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกรวมทั้งหมด21ธนาคารในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นะครับซึ่งการรับแจ้งความออนไลน์อาจากรรมทางเทคโนโลยีทางเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e c o m ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลทางคดีตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นผู้แจ้งจะได้รับเลขรหัสความแจ้งความออนไลน์หรือเคส ID นะครับก็จะมีผู้บริหารการรับแจ้งนะครับแอดมินเนี่ยและผู้บริหารคดี นะครับเป็นเคสเมนเจอร์วิเคราะห์ข้อมูลและส่งเรื่องต่อไปยังสถานีตำรวจที่ผู้แจ้งสะดวกในการเดินทางไปแจ้งความในเวลาต่อมาคือแจ้งทางนี้ก่อนแจ้งออนไลน์ทางนี้ก่อนให้ตำรวจก็ดำเนินการอนุญัดก่อนแล้วค่อยไปแจ้งความที่โรงพักที่สะดวกอีกทีหนึง่งโดยสถานีตำรวจที่ได้รับเรื่องจะเริ่มกระบวนการสืบสวนในทันทีที่ได้รับข้อมูลจากการแจ้งความออนไลน์ นะครับเมื่อแอดมินของสถานีตำรวจรับเรื่องแล้วก็จะนำเสนอผู้บริหารคดีเพื่อจ่ายคดีให้แก่พนักงานสอบสวนทำการโทรนัดหมายผู้แจ้งหรือผู้เสียหายมาสอบปากคำและรายงานความคืบหน้าทางคดีในระบบออนไลน์เขีเส้นใต้ใส่ดอกจันทร์ว่าจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้เสียหายได้ทราบในระบบออนไลน์โดยผู้เสียหายสามารถติดตามความคืบหน้าส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ในขดียร์ยาการมทางออนไลน์ประชาชนก็ยังสามารถไปแจ้งความโดยตรงได้ทุกสถานีตำรวจที่สะดวกแม้สถานีตำรวจนั้นจะไม่มีอำนาจการสอบสวนก็จะส่งเรื่องต่อไปยังสถานีตำรวจที่มีอำนาจการสอบสวนต่อไปมีการนัดหมายล่วงหน้าไม่ต้องไปรอคิวที่สถานีตำรวจไม่ต้องให้การในเรื่องเดิมซ้ำ,ซำหลายครั้งและสามารถร้องขอธนาคารระงับธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เงินของผู้เสียหายถูกโอนไปยังเครือข่ายของคนร้าย และเจ้าหน้าที่เองก็จะได้รับประโยชน์กรณีผู้ต้องหากะทำความผิดหลายท้องที่เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงคดีมีข้อมูลที่สามารถขอสารออกหมายจับได้ง่ายขึ้นซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่พบตรท่านพูดเนี่ยก็เ,เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาเป็นความร่วมมือตำรวจกับสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับแล้วก็ ธนาคารสมาชิกรวมทั้งหมด21แห่งด้วยกันครับคุณผู้ชมครับทีนี้นี่คือสิ่งที่ที่ตำรวจพยายามที่จะสกัดแสวงหาความร่วมมือตำรวจร่วมกับกสทชที่ดูแลโทรศัพท์มือถือเครือข่ายทั้ง3เจ้า4เจ้าพวกนี้ส่งเข้ามาใช้มือถือนี่แหละนะครับมาหลอกเพราะติดต่อทางมือถือนะครับตำรวจคุยกับธนาคาร เพื่อที่ตำรวจรับแจ้งออนไลน์เสร็จปั๊บประสานทางธนาคารให้อายัดบัญชีนะครับให้รวดเร็วขึ้นทำงานไปด้วยกัน